เก่งจังเลยแม่พูดไม่ได้พ่อแม่หนูหูตึงอ๋อโอน้องก็เลยต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารเพราะคุณพ่อคุณแม่พูดไม่ได้อ๋อเหรอคะเรื่องนี้ค่ะนับถือหัวใจเด็กน้อยคนนี้จริงๆนะคะที่ยอมสู้ยอมมาประกวดค่ะหนูน้อยมีการประกวดนางนพมาศแล้วใช้ภาษามือกลางเวทีเป็นความจริงที่หลายคนดูแล้วน้ำตาซึมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใบ้หูหนวกแต่สามารถเลี้ยงลูกได้ขนาดนี้คือสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าในหนึ่งกิจกรรมที่อยู่คู่กับวันลอยกระทงค่ะแล้วก็เป็นสีสันเป็นไฮไลท์ของงานที่หลายคนเนี่ยเฝ้าจับตาดูโอ้โหเพราะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวให้ชวนหัวเราะอยู่เสมอหรือว่าเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเสมออย่างการประกวดนางนพมาศซึ่งผู้ประกวดแต่ละคนเนี่ยก็จะแสดงความสามารถที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งในตัวแปรการตัดสินแพ้ชนะบนเวทีนางนพมาศเนี่ยก็คือเรื่องที่หนีไม่พ้นก็มีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะในเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของการตอบคำถามเรื่องของเครื่องแต่งกายของผู้แข่งขันใช่ไหมคะหากใครตอบโดนใจกรรมการเนี่ยก็จะได้รับคะแนนเพิ่มไปอีกแล้วได้ใจกรรมการไปอีกนะคะคือถ้าคะแนนรวมกันแล้วได้เยอะเนี่ยก็จะสามารถคว้ารางวัลได้เป็นนางนพมาศไปครองล่าสุดข่าวเรื่องนี้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกมาเหมือนโพสต์เป็นคลิปของการประกวดนางนพมาศที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเป็นการจัดประกวดนางนพมาศจิ๋วหรือว่านางนพมาศเด็กนะคะมีเด็กๆเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเลยค่ะแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็กล้าแสดงออกแต่ที่ทำให้กรรมการรวมถึงคนดูอึ้งในความสามารถพิเศษของหนูน้อยคนนี้นะคะนั่นก็คือน้องคนนี้แปลกกว่าคนอื่นความสามารถของน้องคือการใช้ภาษามือค่ะซึ่งเด็กในวัยนี้ถือว่าเก่งมากโอ้โหผู้ใหญ่บางคนแทบจะไม่รู้ภาษามือด้วยซ้ำแล้วเมื่อทราบเหตุผลที่น้องรู้ภาษามือนั่นก็คือเป็นเพราะว่าพ่อแล้วก็แม่ของน้องค่ะเป็นใบ้หูหนวกทำให้หลายคนก็อึ้งอะนะคะที่ได้ยินคำตอบแบบนี้น้ำตาซึมเลยค่ะในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนูน้อยคนดังกล่าวได้มีการโชว์ความสามารถทางด้านของภาษามือแม้ว่าจะพูดออกมาสื่อสารออกมาอาจจะไม่ค่อยคล่องอาจจะกระท่อนกระแท่นก็ตามผู้โพสต์ค่ะก็มีการระบุข้อความนะคะบอกว่าน้องเก่งมากพ่อแม่ก็น่ารักหนูน้อยนพมาศตัวแทนของบ้านเขาสะท้อนหมู่10ตำบลหนองไม้แก่นจ้าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนที่ดูคลิปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะซ้ำยังเอ็นดูแล้วก็สงสารในคราวเดียวกันนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะส่งเสริมให้หนูน้อยคนเนี้ยอยากให้น้องอ่ะมีอนาคตที่ดีแล้วก็ยังชื่นชมพ่อของแม่น้องนะคะที่เลี้ยงน้องมาได้เป็นอย่างดีทั้งที่การสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารกันได้ลำบากเลยละค่ะบางคนก็บอกว่าอยากจะขอให้น้องนะโตมาได้เข้ามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วการเกี่ยวกับภาษามือนะคะเพราะว่าจบมาเนี่ยงานเยอะเงินดีมากเลยอยากจะให้น้องเนี่ยสู้ๆบางคนค่ะก็บอกว่าอยากจะโอบกอดน้องนะถ้าพ่อแม่ของน้องเนี่ยมาเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเก่งมากๆเลยครับผมทึ่งที่น้องเนี่ยเติบโตมาด้วยความรักแล้วก็การเลี้ยงดูที่ดีขนาดนี้อนาคตเนี่ยหนูไปเรียนเกี่ยวกับภาษามือแล้วก็ภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะอนาคตไกลมากแน่นอนในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนเข้ามาถามนะคะอยากรู้ว่าเอ๊ะผลการประกวดครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคนเข้ามาถามค่ะบอกว่าตกลงเนี่ยน้องได้มงหรือเปล่าผู้โพสต์ก็มีการตอบกลับค่ะบอกว่าน้องได้ที่2นั่นเองค่ะเก่งจังเลยแม่พูดไม่ได้พ่อแม่หนูหูตึงอ๋อน้องก็เลยต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารเพราะคุณพ่อคุณแม่พูดไม่ได้อ๋อเหรอคะวันนี้เราอยู่กับน้องตังตังนะคะแนะนำตัวหน่อยนะแนะนำตัวเป็นภาษามือให้พี่ๆดูหน่อยเด็กหญิงปั้นมีเรามีแพงสีสีชื่อเล่นของหนูชื่อเด็กต่อยลูกชื่อเล่นอะไรคะเล่นชื่อว่าตัง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 อะไรเรียนอยู่เนี่ยอนุบาลภาษาอนุบ
ั้น3โรงเรียนอะไรคะขาบ้านเขาสะท้อนอ๋อบ้านเขาสะท้อนทำอย่างนี้เหรอบ้านเขาสะท้อนหนูดีใจไหมที่ไปประกวดหนูได้ที่2ใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมตอนนี้พี่ๆเขาบอกว่าหนูเก่งมากๆเลยขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่ๆนะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ